Thai Rubik Solve Your Cube Solve Your Life วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเล่นรูบิกเมกามิงขั้นตอนที่3นะครับในคลิปแรกจะเป็นขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ในขั้นตอนที่3นี้เราจะมาทำให้ชั้นที่2เต็มนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมจะแบ่งส่วนเป็น2ส่วนนะครับสำหรับรูบิกเมกามิงก็คือส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับหน้าที่อยู่ข้างใต้นะครับมันจะอยู่แนวนี้ครับข้างใต้ผมจะเรียกว่าส่วนล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเรียกว่าส่วนบนนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้เป็นส่วนบนนะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนล่างทั้งหมดนะครับผมเราก็จะมาทำชั้นที่2ของส่วนล่างกันก่อนนะครับวิธีการก็คล้ายๆกับ3คูณ3ครับผมผมจะเริ่มจากหน้าแดงแล้วกันนะครับก็คือเราจะเก็บไอ้ตำแหน่งตรงนี้ครับผม2ชั้นใช่ไหมครับ2ชั้นถ้าผมจะเก็บตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นแดงเขียวใช่ไหมครับผมก็จะต้องหาชิ้นขอบที่เป็นสีแดงเขียวครับผมก็พลิกหาไปเรื่อยๆครับแดงเขียวดันมาอยู่ตรงชั้นที่2แล้วนะครับแต่อยู่ผิดที่วิธีการให้เรายกชิ้นนี้เนี่ยขึ้นไปด้านบนวิธีการก็ทำแบบนี้ครับผมอย่างแรกเนี่ยก็ยกไปทั้งหมดก่อนเลยครับก็คือบิดขวาขึ้นหัวซ้ายแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็เก็บตามวิธีก่อนหน้านี้ก็คือบิดให้มันตรงแกนแล้วก็ซ้ายขึ้นหัวขวาเห็นไหมครับแล้วก็แดงน้ำเงินก็จะมาอยู่ด้านบนตรงนี้ครับผมก็จะพลิกแดงน้ำเงินเนี่ยให้มาใกล้กับตำแหน่งที่จะใส่ที่สุดนะครับผมเห็นไหมครับแดงเขียวขาวนะครับก็ดูว่ามันเป็นสีอะไรด้านบนเป็นแดงด้านล่างเป็นเขียวก็จะต้องให้ชิ้นนี้เนี่ยอยู่ในหน้าเขียวก่อนนะครับทีนี้ก็ดูว่าผมว่าแดงเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายเราก็ต้องหลบขวาแล้วก็ยกชิ้นนี้ขึ้นไปครับทีนี้เนี่ยก็เก็บตามวิธีเดิมก็คือบิดให้ตรงแกนแดงแล้วก็ขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลงนะครับก็จะได้ชั้นที่2ต่อไปก็เก็บไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นเขียวม่วงนะครับเห็นไหมครับเขียวม่วงบิดให้ตรงหลบก็ใส่ไปก็ม่วงเหลืองนะครับม่วงเหลืองวิธีนี้ก็จะต้องคิดหน่อยนะครับต้องอาศัยการคิดนะแต่ก็ไม่ยากมันเป็นขั้นตอนซ้ำๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหลืองน้ำเงินผมก็หาเหลืองน้ำเงินว่าอยู่ไหนมันจะหายากนิดนึงเพราะมันมีหลายหน้านะครับพอหาเจอแล้วก็ทำแบบเดิมครับผมเหลืองน้ำเงินหลบใส่นะครับต่อไปก็น้ำเงินแดงนะครับผมก็จะหาขอบน้ำเงินแดงก็อยู่ตรงนี้นะครับบิดให้มันมาใกล้ที่สุดนะครับใกล้ในที่นี้ก็คือตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่ตรงนี้ก็ดูว่าชั้นล่างของมันเป็นแดงด้านบนเป็นน้ำเงินทีนี้ให้ดูข้างล่างเป็นหลักครับถ้าเป็นแดงก็จะต้องอยู่ในหน้าแดงแบบนี้นะครับก็หลบแล้วก็ใส่เห็นไหมครับก็จะได้2ชั้นก็เก็บตำแหน่งให้ครบนะครับมันจะมี1 2 3 4 5มันจะมี5หน้าทั้งหมดนะครับส่วนล่างส่วนบนก็มี5หน้ารวมตำแหน่งนี้ก็คือรวมทุกหน้าของรูบิก5เหลี่ยมเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด12หน้านะครับโอเคตอนนี้เราก็เสร็จขั้นตอนชั้นที่2แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับเพื่อจะทำให้ไม่งงนะครับเพราะว่าถ้าผมสอนยาวไปเลยเนี่ยอาจจะทำให้บางคนงงดังนั้นผมเลยแบ่งเป็นพาร์ทแบ่งเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับอาจจะนานหน่อยแต่ก็เข้าใจง่ายครับไม่ได้ยากสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ